เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้กี่โมงแล้วเอ่ยใกล้11 โมงนะครับวันอาทิตย์นะครับหลายคนคงน่าจะตื่นนอนกันแล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะมาทำครับคุยกันนะฮะนิดหน่อยนะฮะก็ประเด็นก็มาจากคำถามหลังไมค์เพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการถามมาในเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆเงี้ยนะครับวันนี้ผมตั้งชื่อคลิปนะฮะว่ามีอารมณ์แล้วหมายว่ามีอารมณ์ที่จะพูดนะครับนะแต่จริงๆวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการศึกษานะครับในเรื่องของอนาคตของการศึกษาเนี่ยเราต้องมาพูดก่อนว่าการศึกษามันคืออะไรนะครับเราต้องมาพูดประเด็นตรงนี้ก่อนนะฮะการศึกษาก็คือการเรียนรู้ใช่ไหมการเรียนรู้ถามว่าทำไมต้องเรียนรู้ด้วยนะครับก็ตอบง่ายๆครับคือมนุษย์มันไม่ได้แบบเกิดมาแล้วมันแบบถ่ายทอดความรู้ทางยีนได้ทางพันธุกรรมได้นะครับมนุษย์มันยังจำเป็นที่จะต้องแบบว่าคือเกิดมาแล้วต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่มันก็เลยต้องเรียนรู้นะคำถามคือแล้วเรียนรู้อะไรนะครับมนุษย์ก็เรียนรู้ในสิ่งที่นะครับมีความจำเป็นต่อตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาชีวิตรอดนะการดำรงอยู่อย่างเงี้ยนะครับการเอาชีวิตรอดการดำรงอยู่ก็จะเป็นก็ทำให้เกิดศาสตร์เรื่องการแพทย์ความรู้เรื่องการรักษาอะไรเงี้ยการความรู้เรื่องการลบอย่างเงี้ยการต่อสู้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นศาสตร์เริ่มมาพอมนุษย์เริ่มเคลื่อนย้ายต่างๆหรือว่าไปปักหลักนะก็ต้องเริ่มทำมาหากินการเลี้ยงปศุสัตว์นะการเรียกอะไรการทำเกษตรอะไรเงี้ยมนุษย์ก็ต้องเริ่มมีความรู้ต่างๆเพื่อที่จะ survival ชีวิตตัวเองนะครับเอาชีวิตตัวเองให้รอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของความกลัวนะครับเข้ามาก็จะมีเรื่องศาสนาเข้ามาอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยในทางศาสนาพูดก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีอวิชชานะครับคือความไม่รู้นั่นเองนะครับก็เลยต้องเรียนรู้นะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยคือมนุษย์ต้องเรียนรู้นะครับนะครับเพราะนั้นมนุษย์เลยต้องแสวงหาความรู้ต่างๆมากมายนะครับแล้วเราจะมาถกกันว่าแล้วไอ้ความรู้ที่มนุษย์ต้องเรียนรู้เนี่ยนะครับซึ่งในยุคหลังมาเนี่ยนะครับก็จะถูกแตกแขนงและเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของมันนะครับโดยหลักๆนะถ้าเป็นสมัยนี้เราจะแบ่งความรู้นะฮะเราก็จะแบ่งได้ประมาณสัก2พาร์ทใหญ่ๆนะฮะ2พาร์ทใหญ่ๆก้อนแรกพาร์ทแรกก็คือความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ผมใช้คำนี้นะจริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเพิ่งเกิดมาได้ประมาณสัก100-200ปีนะความหมายคือศาสตร์ที่เรียกตัวเองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะแต่วิทยาศาสตร์จริงๆมันเป็นหลักการนะครับที่จะต้องมีการพิสูจน์นะครับจับต้องได้ทดลองหรืออะไรเงี้ยคือต้องสัมผัสได้ต้องได้วัดผลได้วัดค่าได้นะเขาถึงเรียกวิทยาศาสตร์มันพูฟได้นะครับต้องมีอินดิวิเดนซ์หรือว่ามีลักษณะเป็นออบเจกตีฟนะคือจับต้องได้นี่คือกลุ่มของวิทยาศาสตร์นะแต่มนุษย์มันไม่ได้มีในสิ่งตรงนี้อย่างเดียวนะครับมนุษย์มันก็จะมีอีกฝั่งนึงเขาเรียกเป็นฝั่งของสังคมหรือฝั่งของมนุษย์ก็ได้ฝั่งของมนุษยศาสตร์นะเคยได้ยินนะคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ก็จะแตกแขนงออกไปแบบเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์หรืออะไรเงี้ยก็จะไปเป็นภาษาศาสตร์เริ่มเป็นกฎหมายบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยก็แยกออกไปนะและไอ้สองกรุ๊ปใหญ่ๆที่ผมบอกเนี่ยกรุ๊ปแรกเป็นกรุ๊ปวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับก็คือเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแร่หินดินทรายชีววิทยาฟิสิกส์นะครับอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเพียววิทยาเพียวนะครับแล้วก็อีกก้อนนึงเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์นะเพราะมนุษย์มันเริ่มรวมอยู่รวมตัวกันมากๆมนุษย์มันก็ต้องมีเรื่องมีราวก็เลยเกิดศาสตร์ที่มันเกี่ยวกับของมนุษย์ขึ้นมาซึ่งมันค่อนข้างจะมีความเป็นอาร์ตนะศิลป์มีความเป็นศิลป์คําว่าศิลป์เนี่ยไม่ได้แปลว่าศิลปะนะคําว่าศิลป์เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและเป็นความสวยงามเป็นความดีความงามเขาเรียกว่าศิลป์ไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายระบบบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นศาสตร์ทางด้านมนุษย์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นศาสตร์ในมนุษย์หรือความรู้ที่เมื่อกี้ผมพูดว่ามนุษย์จะต้องการแสวงหาความรู้เนี่ยเพื่อการอยู่รอดของชีวิตน่ะมันเลยออกเป็น2ก้อนใหญ่ๆคือวิทยาศาสตร์กับมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์นะแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆนะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนใน2ก้อนนี้มันมีความเชื่อหรือมีหลักคิดปรัชญาอะไรที่
ไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างนะครับเพราะอะไรถึงไม่เหมือนกันวกกลับมาข้อแรกที่เมื่อกี้บอกว่ามนุษย์มันต้องการมีความรู้ใช่ไหมเพื่อเซอร์ไววัลในโลกเพื่อเอาตัวรอดในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นมนุษย์ต้องหาความรู้ไงแต่ประเด็นคือความรู้นั้นมันต้องเป็นความรู้จริงๆหรือพูดง่ายคือความรู้นั้นจะต้องเป็นความจริงถูกไหมเพราะความรู้ที่ไม่เป็นความจริงมันเป็นความรู้ไม่ได้เช่น2บวก2เท่ากับ8อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงใครมาสอนความรู้แบบนี้เพราะนั้นความรู้ไม่เป็นความจริงไม่ได้ประเด็นมันก็เลยเริ่มถกเถียงเป็นปรัชญากันระหว่างว่าแล้วความจริงคืออะไรความจริงในวิทยาศาสตร์คืออะไรความจริงในสังคมศาสตร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าต่อกันนะครับเรามาดูนะ ความจริงในวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรมองเห็นจับต้องได้อะไรเงี้ยมองเห็นได้จับต้องได้พิสูจน์ได้นะครับนะเช่นพวกการวัดแร่หินดินทรายค่าไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นแม้จะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็ช่างเนี่ยแต่มันก็ถือว่าเป็นกลุ่มทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าในกลุ่มทางสังคมศาสตร์เนี่ยความจริงเนี่ยมันมีความซับซ้อนเพราะว่ามนุษย์มันความจริงของมนุษย์เนี่ยในเรื่องของศิลปะหรือเรื่องของความรู้สึกเนี่ยความจริงมันไม่แน่นอนเนี่ยเช่นความเชื่อความชอบอย่างเงี้ยอคติอะไรเงี้ยทัศนคติเนี่ยมันเป็นความจริงเพียวไม่ได้ถูกไหมฮะแต่นะครับในศาสตร์ทางสังคมเนี่ยก็คือพยายามทำตัวเป็นวิทยาศาสตร์เลยเราเลยเรียกว่าสังคมศาสตร์นะโดยมีคำว่า science ต่อ social science อะไรเงี้ยก็คือแบบพยายามทำระบบการเรียนรู้ให้เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็เกิดสำนักคิดต่างๆมากมายที่จะพิสูจน์ว่าความจริงมันคืออะไรความจริงมันคืออะไรเมื่อกี้ผมบอกไงมนุษย์ต้องหาความรู้แล้วความรู้ต้องเป็นความจริงเฮ้ยแล้วความจริงมันคืออะไรความจริงมันคืออะไรนะครับเพราะนั้นมันก็เลยแบ่งเป็นสองข้างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์จะเชื่อในปรัชญาของความจริงที่แตกต่างกันนะครับเช่นบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนอ้วนหรือคนผอมอย่างเงี้ยถ้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอ้วนหรือผอมเนี่ยเขาอาจจะต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็มาชั่งน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็มีเกณฑ์แล้วบอกว่าถ้าเกณฑ์เท่านี้อ้วนเท่านี้ผอมใช่ไหมเป็นเกณฑ์ที่วิทยาศาสตร์ที่เขาจะต้องวัดผลได้จับต้องได้ใช่ไหมแต่ถ้าในทางมนุษยศาสตร์หรือทางสังคมศาสตร์เนี่ยคำว่าอ้วนคำว่าผอมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นตัวแปรที่ความจริงมันคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าถ้าผมอ้วนมากแต่ผมอยู่กับคนที่อ้วนกว่าผมก็กลายเป็นคนผอมอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นคนสูงแต่ผมไปยืนอยู่กับคนที่สูงกว่าผมก็เป็นคนเตี้ยได้เนี่ยอันนี้คือหลักการง่ายๆของความจริงที่มันไม่เหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้วกเข้าไปในศาสตร์ลึกๆมันก็จะเป็นทฤษฎีในศาสตร์ต่างๆเช่นทฤษฎีบริหารธุรกิจทฤษฎีทางด้านสังคมทฤษฎีทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรอันนี้คือฝั่งมนุษย์หมดเลยแล้วก็ทฤษฎีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็พวกฟิสิกส์พวกเคมีชีวะสูตรเสิร์ชต่างๆใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันวัดผลจับต้องได้มันพิสูจน์ได้แต่พอทางสังคมศาสตร์มันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นศาสตร์ในสังคมศาสตร์มันก็จะทฤษฎีมันก็จะถูกพรูฟมากนะครับกว่าจะเป็นองค์ความรู้กว่าจะเป็นหนังสือกว่าจะเป็นรายได้ใช้เวลาพิสูจน์คนไม่ค่อยเชื่อหรือว่ามีการเขาเรียกสำนักทฤษฎีวิพากษ์ก็อาจจะมีการถกเถียงกันได้ด้วยทะเลาะกันได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องตรรกะเหตุผลแบบมนุษย์ด้วยนะครับไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีมุมมองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ล้วนๆเนี่ยบางทีก็จะมองประเด็นทางสังคมไม่ค่อยออกนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยเวลาเขาเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยสองศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องรู้กันและกันว่าเขากำลังยืนอยู่จุดไหนและกำลังมองจากมุมมองไหนอันนี้ก็จะเป็นนักวิชาการจริงๆก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่พูดอยู่เนี่ยพูดอยู่ในมุมมองจุดไหนในมุมมองจุดไหนว่าเป็นในกลุ่มทฤษฎีไหนนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีความเคลียร์ในเรื่องของความรู้ที่เป็นความจริงในแง่มุมไหนในมุมมองแบบไหนความจริงในแบบไหนความจริงแบบวิทยาศาสตร์ความจริงแบบ subjective หรือความจริงแบบ objective ก็จะแตกต่างกันอันนี้ผมกำลังลงลึกนิดนึงนะเพื่อจะเกริ่นว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่ามนุษย์ต้องการในคลิปก่อนเพราะว่ามนุษย์ต้องการความรู้เพื่อการอยู่รอดในสังคมพอมนุษย์เริ่มอยู่กับสังคมมนุษย์ก็ต้องมีความรู้อื่นๆที่จะอยู่กันในสังคมร่วมกันได้ก็เลยเกิดสาขาวิชาอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วความรู้นั้นต้องเป็นความจริงนะอะไรเงี้ยและความจริงในแขนงของความรู้ก็มีความแตกต่างกันนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายนะคราวนี้ผมจะไล่โยงมาเรื่อยๆนะครับ
มนุษย์ต้องเรียนรู้มนุษย์ต้องมีความรู้อ่ะตอนหลังปุ๊บนะคนก็เริ่มมีความรู้รู้แล้วความรู้สำคัญใครก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมผู้ปกครองบ้านเมืองก็อยากได้คนมีความรู้มาบริหารบ้านเมืองนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คัดเอาว่าเอ้ยนะครับอย่างในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะคัดสรรคนที่มีความรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครมีความรู้เพราะความรู้มันมองไม่เห็นมันอยู่ในสมองใช่ป่ะเออเช่นคนเนี้ยมีความรู้เป็น10ปีอ่ะเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยเอ้ยขอโทษมันถึง100ปีหมายว่ามีความรู้สะสมมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันมีความรู้อ่ะกูมองไม่เห็นอ่ะให้มันพิสูจน์ให้เราดูก็ได้ก็เลยเกิดแบบทดสอบหรือเกิดการสัมภาษณ์ใช่มั้ยนะอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งนึงที่ทำให้คนเชื่อถือก็คือสำนักเคยไหมผมเป็นลูกศิษย์ของคนนั้นผมเป็นลูกศิษย์ของคนนี้อย่างเงี้ยเช่นสมมติว่าผมไปเรียนมวยมาเงี้ยนะแล้วผมบอกทุกท่านว่าเออผมไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับแต่ผมเรียนกับบัวขาวมา5ปีครับอะไรเงี้ยสมมตินะอันนี้สมมติเฮ้ยมันคนก็ต้องเฮ้ยเรียนกับบัวขาวเหรออะไรเงี้ยคือบัวขาวมันมีความน่าเชื่อถือไงถูกป่ะมันก็เกิดเป็นลูกศิษย์ใครเป็นลูกศิษย์ใครเป็นลูกศิษย์ใครมันก็เคยดูหนังจีนป่ะมันก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ในแบบอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอมาถึงในยุคปฏิรูปอุตสาหกรรมนะครับซึ่งย้อนไปประมาณสัก100ปีนะ100กว่าปีประมาณ100ปีนะก็จะสังเกตได้ว่ามนุษย์เริ่มผลิตเยอะขึ้นนะครับอุตสาหกรรมก็รู้แล้วคือต้องการผลิตเยอะขึ้นคราวนี้มันเลยต้องการแรงงานมากขึ้นนะเมื่อต้องการแรงงานก็จะเกิดแรงงานที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะคราวนี้เช่นคุยรู้เรื่องไม่พูดรู้เรื่องไม่สั่งไปรู้เรื่องไม่อย่างผมทำร้านอาหารเนี่ยเราจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนะแต่เราก็ต้องดูว่าเอ้ยอ่านภาษาไทยออกไหมเขียนได้พอเขียนได้ไหมเอ้ยบางคนเขาเป็นต่างด้าวจริงแต่เขาเขียนได้นะอะไรเงี้ยถูกป่ะเราก็ต้องมาทดสอบเขาว่าเขามีความรู้ตรงไหนว่าเพื่อจะรับสมัครงานไงมันจะแต่ถ้าเกิดสมมตินะฮะสมมติแรงงานคนนั้นเป็นต่างด้าวจริงแต่ว่าถือใบไปเลยผมจบกศน.ที่เมืองไทยเลยครับเนี่ยโอ้โหแบบจบม.6ด้วยครับเนี่ยโอ้โหแบบเป็นไงไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วว่าเขียนได้ไหมอ่านได้ไหมถูกป่ะนี่คือเริ่มที่มาของคุณวุฒิไงนะทำให้คนแบบว่าเฮ้ยต้องมีวุฒิใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่ต้องมีวุฒิเพราะว่ามันมีคนบอกมีการแนะนำบอกต่อแต่ตอนหลังต้องมีวุฒิเพราะว่าไอ้ระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้เราต้องการแรงงานจำนวนมากพอต้องการแรงงานจำนวนมากการคัดสรรคนเข้ามามันก็เลยต้องใช้วุฒิในการการันตีเพราะนั้นไอ้วุฒิเนี่ยมันก็มาจากใครมันก็มาจากสถาบันผู้มีอำนาจนะครับในการจัดการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็การันตีรับรองโดยรัฐบาลนั้นๆหรือในองค์กรนั้นๆหรือหน่วยงานนั้นๆหรือในหน่วยงานอาชีพนั้นๆว่าเฮ้ยไอ้องค์กรเนี่ยมันผลิตคนมีความสามารถความรู้จริงๆนะแล้วก็ออกไปทำงานได้ถูกไหมเพราะนั้นมันก็เลยเกิดที่มาของการแหล่งเรียนรู้ของสถาบันวิชาการความรู้นะโรงเรียนมหาลัยเนี่ยมันก็เลยเกิดระบบสถาบันตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าเป็นระบบสายอาชีพกับมหาลัยเนี่ยชัดเจนว่าเนี่ยเขาต้องการผลิตคนที่มีความรู้ออกไปแต่ถ้าโรงเรียนกับมหาลัยบางส่วนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับรัฐที่ต้องมาควบคุมนี่ก็เหมือนกันรัฐก็ต้องการคนมีความรู้เหมือนกันความรู้ยังไงครับอาจารย์ก็ความรู้ว่าต้องรักชาติต้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เลยต้องเรียนปรัชญาต้องเรียนประวัติศาสตร์ต้องเรียนอะไรก็จะเป็นหลักสูตรบังคับที่หน่วยงานรัฐก็จะมาควบคุมแต่เราไม่พูดถึงการเมืองนะแต่เราพูดถึงความรู้แต่ถ้าพูดถึงการเมืองไอการครอบงำด้วยความรู้เนี่ยก็จะมีอีกชุดความรู้นึงเป็นพวกรัฐศาสตร์เขาเรียนกันนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงความรู้ต่างๆที่ผมกำลังไล่ให้ท่านฟังว่าไอ้มนุษย์มันต้องเรียนรู้มนุษย์มันต้องการความรู้และความรู้มันเป็นอะไรต้องการความจริงความรู้เมื่อมีความรู้แล้วมนุษย์เอามาใช้ในสังคมอย่างไรและสังคมยอมรับความรู้นั้นอย่างไรผ่านสถาบันในการผลิตองค์ความรู้ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยจบมาด็อกเตอร์มาผมก็ต้องเอ้ยผมจบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคนก็ต้องไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยธุรกิจมันมีคุณภาพไหมแล้วก็ลงรายละเอียดหลักสูตรที่ผมจบมีคุณภาพไหมตรวจสอบกันไปตรวจสอบมาแล้วใครรับรองหน่วยงานรัฐไทยรับรองแล้วรัฐไทยมีความร่วมมือกับรัฐต่างชาติยังไงเพื่อการรับรองกันมันก็เกิดความน่าเชื่อถือมันก็เกิดรูปแบบที่ง่ายขึ้นในการนำไปใช้ใช่ไหมฮะอย่างผมเรียนมาเนี่ยผมเรียนทั้งปรัชญาเรียนทั้งอะไรไงให้ผมมาพูดผมจำไม่ได้หรอกจริงป่ะแต่เราเรียนทักษะการค้นหาทักษะของความคิดซึ่งมันอยู่ข้างในอ่ะผมไม่ได้เก่งนะแต่หมายว่าเราเรียนมาแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะแสดงภูมิอ่ะมันไม่มีเวลามันก็ต้องโชว์คุณวุฒิไงคนรับสมัครงานเรามหาลัยก็ดูอาจารย์คนนี้เขาเรียนจบหลักสูตรนี้มาเขาต้องมีความรู้ตรงนี้แล้วเงี้ยมันก็เป็นใบผ่านทางไงนะครับ
นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกไงว่าความรู้เนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีไอ้พวกวุฒิปริญญานี้ไว้บ้างแต่ถ้าปริญญาไม่มีคุณภาพก็ว่ากันไปอีกแบบนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดกันนิดนึงนะครับในเรื่องของ ความไอ้ปริญญาก่อนผมจะขอพูดปริญญาก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้คนก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันยังจำเป็นอยู่ไหมที่จะต้องมีเขาเรียกว่าจะต้องมีปริญญานะครับผมบอกเลยนะครับเมื่อกี้ผมไล่มาแล้วตอนนี้ผมเข้าเรื่องปริญญาละก็คือไอ้ตัวการันตีจากสถาบันเนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยประเด็นของความรู้ที่เราได้จากมหาวิทยาลัยก็คือระดับปริญญาซึ่งจริงๆทุกคนต้องมีความเข้าใจก่อนว่าปริญญาเนี่ยเขาออกแบบความรู้มาเนี่ยให้เหมาะสำหรับความรู้เชิงนามธรรมขึ้นไปหน่อยนึงคือเป็นหลักวิชาการขึ้นมานะครับเป็นหลักวิชาการขึ้นมาไม่ใช่วิชาชีพนะครับนะถ้าเป็นวิชาชีพคุณก็ต้องไปเรียนสายอาชีพจบปวช.ปวส.เหมือนผมก็จบปวช.จบปวส.นะเขาจะออกแบบหลักสูตรมาเพื่อไปประกอบวิชาชีพสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกสายอาชีพถูกไหมหรือบางคนจบบัญชีมาเป็นนักบัญชีแบบนักอะไรเงี้ยเป็นเสมียนบัญชีอะไรเงี้ยแต่พอยุคหลังมาเราเห่อในเรื่องของค่านิยมให้เรียนจบปริญญาพอดูแล้วมันเหมือนเป็นขั้นของความสำเร็จของชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหยุดอยู่ตรงนั้นว่าต้องเรียนปริญญาซึ่งจริงๆปริญญามันดีไหมมันก็ดีอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ปริญญามันเรียนศาสตร์ความรู้ที่มันเป็นความเป็นวิชาการมากขึ้นมันสูงมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ความสูงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นทฤษฎีมากขึ้นอย่างเราใครเรียนปริญญาก็จะรู้ว่ามีอะไรทฤษฎีครูก็มาถามทฤษฎีอยู่นั่นน่ะนะครับแล้วพอเราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลึกเรื่องทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้นะแต่ผมจะบอกว่าพอเรียนแบบวิชาการมากๆปุ๊บพอไปทำงานจริงมันทำไม่ได้เพราะว่าจริงๆการออกแบบหลักสูตรปริญญาเนี่ยมันควรจะเป็นการออกแบบหลักสูตรเพื่ออนาคตของสังคมนะหมายความว่าคือจบไปแล้วบัณฑิตมันต้องเข้าไปในหน่วยงานนั้นแล้วเข้าไปปฏิรูปหน่วยงานนั้นให้เกิดความทันสมัยขึ้นอ่ะไม่ใช่จบไปแล้วไปป้อนแรงงานนี่ผมเคยเถียงกับผู้รู้เยอะมากก็คือแบบพวกผู้รู้ในกรรมการสมาคมอะไรอ่ะบางคนออกมาพูดแบบตลกอ่ะออกมาบอกว่าแบบทำไมนักศึกษาจบมาแล้วทำงานไม่เป็นตอบสนองไม่เป็นผมว่ามันไม่ใช่นะผมไม่เชื่อนะผมว่านักศึกษาเนี่ยอันนี้เราพูดในเกณฑ์ที่มหาลัยมีคุณภาพกว่านะผมว่านักศึกษาทำงานเป็นนะเพียงแต่ว่าพวกคุณไม่ปรับตัวเพราะคุณยังทำมาหากินแบบเดิมๆแต่เด็กเขามีวิธีคิดแบบใหม่แล้วนะเพราะนั้นผมเลยมองว่าหลักสูตรเนี่ยเวลาการออกแบบเนี่ยไอ้พวกคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์หลักสูตรแล้วบอกว่าเฮ้ยหลักสูตรเนี่ยจะต้องตอบสนองโจทย์ของผู้ประกอบการนี่นะเฮ้ยบางทีผู้ประกอบการมันไม่ใช่ฝ่ายความรู้ไงเอ้ยผมไม่ได้ว่าผู้ประกอบการไม่มีความรู้แต่ผมหมายว่าเราลองแยกเซกเมนต์กันดูผู้ประกอบการคือการค้าขายการต่อสู้ในวงการการตลาดของคุณและคุณต้องพัฒนาตัวเองแต่ไอ้วงการวิชาการในศาสตร์นั้นๆน่ะนะเขามีการพัฒนาเรียนรู้ตลอดเพราะนั้นเขามองไปหน้าเหมือนคนเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียนศาสตร์อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆข้างหน้าเนี่ยแต่ภาคธุรกิจยังไม่นำมาใช้มันไปไกลกว่าอย่างตอนเนี้ยเด็กๆอ่ะอยู่มหาลัยเล่นทิกต็อกกันหมดแล้วอ่ะแต่ถามว่ามีบริษัทสักกี่บริษัทที่จะเอา TikTok เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการตลาดมันไม่มีหรอกเพราะว่ากว่าจะเทรนกว่าจะมามันนานเหมือน Facebook เนี่ยเขาทำมาเป็น10ปีบริษัทเพิ่งปรับตัวกันช่วงหลัง 3-4 ปีเองแต่เด็กๆเล่นมาเป็น10ปีแล้วนี่ก็คือว่าผู้ประกอบการต่างหากแหละที่ไปบีบกดนักศึกษาไว้นะครับเพราะนักศึกษาเนี่ยเขาเรียนปริญญาตรีสังเกตแล้วพอเขาจบมาเขาเลยบอกว่าไอ้ที่เรียนมาไม่เห็นได้ใช้เลยอ่ะก็ใช่ไงไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เขาถ่ายทอดมันเป็นหลักวิชาการมันเป็นหลักความรู้ที่มันเป็นหลักการจริงๆที่มันสามารถเอาไปโปรแกรสซีฟได้ไปพัฒนาตัวเองได้หรือประกอบตัวเองเป็นอาชีพเองได้ด้วยแต่ว่าเพียงแต่ว่านักศึกษามันใหม่มันไม่มีเงินทุนไม่มีประสบการณ์พอไปอยู่ก็เจอเจ้านายที่แบบไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรแต่จ้างนักศึกษามาแล้วก็ทำไมมึงทำอย่างนั้นไม่เป็นมึงทำเงี้ยภายใต้เงื่อนไขของบริษัทตัวเองที่ตัวเองเคยทำมาแบบนี้แล้วก็มองก็เลยมองว่าเฮ้ยทำไมทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยนะครับนักศึกษาก็เฟลว่าเอ้ยที่เรียนมาไม่เห็นได้ใช้เลยอาจารย์ไม่เห็นได้ใช้เลยที่เรียนมาก็ถึงบอกไงว่าเราไม่ได้ไอความคิดที่ว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วไปตอบโจทย์ภาคแรงงานเนี่ยผมโคตรคิดว่าคิดผิดเลยนะเพราะถ้าคนจบปริญญาตรีมาจริงๆมันควรไปสร้างนวัตกรรมให้กับภาคธุรกิจหรือภาคแรงงานต้องสร้างนวัตกรรมนะในการออกแบบหลักสูตรใหม่ๆเนี่ยมันต้องมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ให้กับผู้ประกอบการแม้ว่าคือมันก็เข้าคอนเซปต์กับแจ็คหม่าก็ยังเคยบอกเลยว่า
เด็กนี่แหละมันจะต้องมาช่วยคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่ามีประสบการณ์แต่ต้องให้เด็กมันมีความคิดสร้างสรรค์นะแต่วันนี้มันไม่แมทกันไงครับมันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับนี่คือความรู้มันเลยไม่ได้ถูกใช้นะฮะคราวนี้มาพูดในลึกไปอีกนิดนึงเมื่อกี้ผมโยงมาแล้วนะโยงถ้าใครฟังคลิปตั้งแต่ต้นผมโยงมาว่าตั้งแต่มนุษย์ต้องการความรู้อะไรยังไงละโยงมาตอนนี้เข้ามาเรื่องวงการการศึกษาละพูดถึงเรื่องปริญญาละพูดถึงเรื่องความรู้ทฤษฎีละถามว่าบางคนไม่เข้าใจว่าเรียนปริญญาตรีแล้วแบบว่าประยุกต์ใช้ไม่เป็นก็เพราะว่าคุณไม่เข้าใจว่าทฤษฎีที่คุณเรียนไปเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรนะครับไม่ใช่พวกคุณอย่างเดียวผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมเรียนน่ะแต่ผมก็ตั้งคำถามตัวเองแล้วก็วันนี้ผมอายุขนาดนี้แล้วปีนี้ผม41แล้วนะครับผมก็จบปีเอกมาอายุ34แล้วก็จบมา 5-6 ปีก็เหมือนยังไม่ฉลาดนะก็แบบทบทวนเองแล้วพยายามจะสรุปว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยทฤษฎีมันมีประโยชน์ยังไงนะครับที่เราเรียกว่าทฤษฎีแล้วก็เถียงกันเฮ้ยทฤษฎีมันจะสู้ปฏิบัติได้ไงวะนะเอ้ยคนนี้ปฏิบัติเก่งนะคนนี้ทฤษฎีแม่งมีแต่ทฤษฎีขี้คุยอะไรเงี้ยนะครับมันเนี่ยผมถึงบอกไงว่าวิชาชีพกับวิชาการมันต่างกันและมันทำงานคนละหน้าที่นะครับหน้าที่ยังไงผมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณต้มไข่ต้มเก่งมากเลยคุณต้มทุกวันเลยคุณก็ได้ไข่ยางมะตูมแล้วก็ส่งขายแบบคุณภาพอร่อยแกะมาแล้วหอมเยิ้มอร่อยเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เริ่มจดไว้เพราะคุณจะต้องสอนลูกคุณอะไรเงี้ยถ่ายทอดกิจการไข่ต้มยางมาต่อยอะไรเงี้ยนะครับคุณก็จดไว้ว่าเออต้องใช้น้ำเท่านี้นะไฟประมาณนี้นะอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะต้มขนาดนี้นะคุณก็ได้สูตรขึ้นมาเห็นไหมไอ้นี่ก็คือเป็นสูตรเป็นทฤษฎีแหละคุณก็ถ่ายทอดให้ลูกคุณไปถูกป่ะคราวนี้ลูกคุณก็เอาทฤษฎีนี้ไปใช้ก็ไปต้มไข่ขายไปเรื่อยๆพอผ่านไปเรื่อยๆหลานคุณก็เอาไปใช้แต่พอถึงวันหนึ่งปัจจัยแวดล้อมมันเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นคุณต้องต้มไข่จำนวนเยอะน้ำคุณเยอะกว่าเดิมหรือถังคุณใหญ่กว่าเดิมแต่คุณยังไปใช้เวลาเท่าเดิมหรือไปใช้ไฟในอุณหภูมิเท่าเดิมแรงเท่าเดิมอะไรเงี้ยมันไม่แมทกันก็คือสรุปแล้วคุณใช้ทฤษฎีไม่เป็นเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยเขาออกคือทฤษฎีคือข้อสรุปต่างๆเนี่ยที่สามารถนำมาอธิบายเมื่อคุณอธิบายได้ว่าจะทำอันนี้ต้องทำยังไงคุณอธิบายได้คุณก็จะควบคุมได้ควบคุมให้มันเป็นตามกำหนดของคุณเมื่อควบคุมได้คุณก็จะสามารถที่จะอธิบายได้ควบคุมได้คุณก็จะสามารถทำนายได้พีดิกได้เพราะฉะนั้นนักวิชาการที่เขาเก่งๆเขาทำวิจัยมาเยอะๆเขาก็เลยจะเป็นนักพูดเพราะอะไรเพราะเขาไปอันดับที่3แล้วเขาไประดับพีดิคชั่นแล้วเพราะเขาเคยเห็นระบบเขาเรียกว่าคำอธิบายแบบเนี้ยปรากฏการณ์แบบเนี้ยเขาเห็นอธิบายมาเยอะแล้วเขารู้เงื่อนไขของมันว่ามันจะเกิดอะไรเยอะๆแล้วเขาก็ควบคุมเคยมีประสบการณ์ควบคุมมาแล้วว่าทำอย่างนี้ได้แบบนั้นทำอย่างนั้นได้อย่างนี้หรือมีแนวคิดมีประสบการณ์แล้วเนี้ยสองตัวเนี้ยสุดท้ายมันก็กลั่นมาเป็นวิชาการหรือมันเป็นระบบคิดอยู่ข้างในเขาเรียกว่าสามารถที่จะพรีดิกได้หรือทำนายได้เพราะฉะนั้นนักวิชาการก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเอ้ยถ้าทำแบบนั้นนะมันเป็นอย่างนี้แต่คนไม่เชื่อก็เลยต้องโยงไปที่ทฤษฎีว่าเพราะทฤษฎีมันบอกว่าอย่างนี้แต่เขาประยุกต์แล้วเขาก็อธิบายไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าทฤษฎีครับนะฮะความรู้นะทฤษฎีนะก็คือทฤษฎีก็คือชุดความรู้ที่มันนำมาอธิบายปรากฏการณ์และควบคุมปรากฏการณ์ได้และทำนายปรากฏการณ์ได้เราเลยเรียกว่าทฤษฎีนะครับซึ่งทฤษฎีก็เดี๋ยวก็วกกลับไปตอนต้นคลิปก็คือทฤษฎีก็มี2สายอีกอ่ะสายวิทยาศาสตร์นะทฤษฎีต้องเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็สายสังคมศาสตร์ทฤษฎีต้องเป็นแบบไหนแต่ช่างมันเถอะมันเหมือนกันก็คือทฤษฎีมีไว้อธิบายควบคุมแล้วก็ทำนายเห็นไหมครับเพราะนั้นคนที่เรียนหนังสือสูงๆเนี่ยเขาเรียนวิชาการเขาเรียนทฤษฎีเยอะเพราะนั้นเขาอาจจะทำไม่ได้ในเชิงทักษะเพราะเขาไม่ได้ไปทำตรงนั้นทุกวันทุกวันยังเหมือนผมเนี่ยผมเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาทุกวันแล้วผมเคยสอนด้วยนะครับแต่ถามว่าตอนสอนเราก็มีทักษะไงแต่พอเราไม่ได้สอนเราทักษะเราไม่มีแต่มันต่างกับคนที่หยิบกล้องขึ้นมาแบบมองไปที่วิวเห็นแสงมันนี่ปรับตั้งเลยตั้งรู้รับแสงเท่านี้ชัตเตอร์เท่านี้คือมันเร็วอะตั้ง ISO หรือไม่เอา ISO คือมันรู้เลยมันตั้งปุ๊บปุ๊บมันมองปุ๊บมันรู้เลยว่าต้องสูตรนี้มันก็แชะมาภาพสวยแต่เราไม่ได้ครับ
เราไม่ได้ครับเราต้องเปิดคู่มือหรือว่าต้องทบทวนก่อนว่าเป็นทฤษฎีว่าไงเพราะเราไม่คล่องแต่ว่าวิชาการเรามีนะครับอันนี้ก็คือตัวความรู้นะตัวทฤษฎีที่ผมอธิบายนะก็โยงกันนะคราวนี้ผมจะจับมาโยงกันเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าปริญญาวุฒิปริญญามันเป็นตัวการันตีของสถาบันผู้มีอำนาจว่าเรานะครับนะผมจะวกมาว่าตัวปริญญาเนี่ยมันคือการการันตีของสถาบันว่าเรามีความรู้ซึ่งผมคิดผมว่านะความรู้ต้องเป็นความจริงแล้วก็มีทฤษฎีมีอะไรมีความรู้นะรู้เรื่องตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยวุฒิปริญญามันมีการันตีไว้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีคริสิสเกี่ยวกับว่าข้อถกเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมต้องเรียนจบปริญญาด้วยอะไรเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่2ปัญหาหลักๆยิ่งเรียนยิ่งโง่นะครับอาจารย์มีคนเคยกล่าวเอาไว้ที่ว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่ก็เพราะว่าความรู้มันเยอะครับยิ่งเราค้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่หมดแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ได้โง่ซะทีเดียวนะยิ่งเรียนคือผมเคยบอกว่าเมื่อกี้ถ้าใครฟังคลิปตอนต้นผมจะบอกว่าความรู้มันมี2ก้อนเนี่ยมันมีก้อนวิทยาศาสตร์กับก้อนสังคมศาสตร์ไอ้ก้อนที่ไอ้ก้อนของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งนะศาสตร์มันค่อนข้างนิ่งนะการพัฒนามันขึ้นไปทีละขั้นนึงแล้วมันนิ่งเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเพราะมันเป็นความจริงมันเป็นแฟกต์ที่มันวัดผลจับต้องได้ไงเช่นคุณเรียนคณิตศาสตร์มาเนี่ยความรู้คุณไม่เสียเปล่ามันอยู่ในหัวคุณแล้วคุณเอาไปบวกกี่ครั้งมันก็ใช่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักวิชาการทางสังคมเช่นนักรัฐศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักนิติศาสตร์นักสื่อสารเหมือนผมเนี่ยมันไม่นิ่งทฤษฎีมันไม่นิ่งพอเราเรียนไปไอ้สิ่งที่เราเคยทฤษฎีอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนผมเรียนในสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาพูดทฤษฎีเมจิกบุลเลตอย่างเงี้ยมันเป็นทฤษฎีที่สมัยก่อนเนี่ยมันมีสื่อสารมวลชนเกิดขึ้นในโลกใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคนมาทำวิทยุไลฟ์นะครับแล้วก็แกล้งพูดเป็นรายการละครว่ามนุษย์ต่างดาวบุกโลกคนตื่นตระหนกนึกว่าบุกโลกจริงอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้ทฤษฎีมันเปลี่ยนมองว่าเอ้ยทฤษฎีเมจิกบุลเลตใช้ไม่ได้มีทฤษฎีใหม่มันล้มล้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มันเลยเปลี่ยนเร็วมากมันก็เลยเหมือนยิ่งเรียนยิ่งโง่ที่ท่านบอกนะเพราะว่ามันไม่จบไงเพราะว่าผมบอกนะทฤษฎีมันมี2ก้อนความรู้มี2ก้อนก้อนสังคมกับก้อนวิทยาศาสตร์นะฮะแต่ไอ้ก้อนสังคมเนี่ยมันต้องเรียนไปเรื่อยๆแต่มันก็จำเป็นไงมันก็วกกลับไปตอนต้นที่ผมบอกเฮ้ยมนุษย์มันต้องมีความรู้ไงเพราะมันอยู่ร่วมกันถูกไหมอย่างผมเนี่ยผมทำสื่อทำอะไรเงี้ยผมก็ต้องเรียนรู้ตลอดใช่ไหมมันก็ต้องเรียนรู้โง่ไม่ได้อะนะครับเราเผลอไปเดียวเราก็โง่แล้วอ่ะถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์มันเป็นผู้มีอวิชชาไงนะครับไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องเรียนรู้กันไปพัฒนากันไปนะครับนะนี่คือก็คือลิมิตของมนุษย์นะครับนะเพราะนั้นเหมือนกับคนที่จบปริญญาเอกเนี่ยวุฒิชื่อเขาเนี่ยเขาถึงใช้คำว่า PhD นะย่อมาจาก Philosophy of อะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันแปลว่าผู้รักในความรู้ ไม่ได้แปลว่าผู้มีความรู้นะขนาดจบปริญญาเอกนะเขาไม่ได้บอกว่าผู้มีความรู้เลยนะเขาบอกเป็นผู้รักในความรู้เพราะในปรัชญาดั้งเดิมเนี่ยวุฒิเนี่ยมันเหมือนเป็นสมัยโบราณก็เหมือนเป็นนักปราชญ์อะไรเงี้ยเขามองว่ามนุษย์มันไม่ได้มีความรู้ในตัวเองความรู้เป็นของพระเจ้าเป็นของผู้รู้สูงสุดนะครับไม่ใช่ของมนุษย์มนุษย์ได้แต่รักในความรู้ที่จะเรียนรู้เท่านั้นเองแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคำว่า PhD หรือคำว่าด็อกเตอร์ที่เราเรียกกันด็อกเตอร์เนี่ยมันต้องจบเนี่ยวุฒิเนี่ย PhD นะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์แบบที่ประเทศอังกฤษมันจะมีเยอะพวกด็อกเตอร์วายบางด็อกเตอร์อะไรพวกนี้ก็เรียน 2-3 ปีก็ได้ด็อกเตอร์อันนั้นแปลว่าด็อกเตอรอลนะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปบางคนก็จบนะด้านเชื้อราอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เรียนกว้างแบบเราถ้าเรียน PhD เนี่ยหลักสูตรเรามันเรียนแบบสายอเมริกันมันก็จะเรียนรอบเรียนกว้างแล้วก็เจาะลึกแล้วก็ทำผลงานตัวเองนะครับมันก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ผมพูดยาวมาเรื่อยๆตั้งแต่ระบบการเรียนรู้เดี๋ยวไปไล่ฟังกันดูคราวนี้มาถึงตัวทฤษฎีผมก็อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องคุณวุฒิความรู้ความแตกต่างวิชาชีพกับวิชาการต่างกันนะครับคราวนี้ก็เลยวกกลับมาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตซึ่งทุกคนยอมรับว่าตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก 100% แล้วมีตัวเร่งก็คือไอ้ไวรัสโควิดเนี่ยนะครับมันก็เร่งมาด้วยนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนนะครับการวิธีการเรียนรู้เนี่ย
มันเปลี่ยนแน่นอนนะครับการสอนอาจจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าทำไมการสอนไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าการสอนไม่มีแล้วก็มันก็อาจจะเวอร์ไปเนาะมันผมพูดในระดับอุดมศึกษาดีกว่าถ้าในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปผมเชื่อว่าการสอนเนี่ยไม่มีเพราะว่าในอนาคตมันจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วก็คนที่เป็นสายการศึกษาหรือทำอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยสิ่งที่คุณทำได้ก็คือ1คุณจะต้องทำหลักสูตร2คุณจะต้องทำการวัดผล3คุณจะต้องทำการวิจัยมันจะมีอยู่3ตัวแค่นี้แหละนะฮะทำหลักสูตรคือหมายว่าวันเนี้ยคุณจะเปิดสอนออนไลน์เนี่ยคุณอยากจะให้คนที่ติดตามคุณเนี่ยเก่งอะไรทำอะไรเก่งคุณต้องไปรู้แล้วคุณต้องเอ็กซ์เพิร์ทก่อนเหมือนผมเล่นมายากลเก่งเนี่ยวันนี้มีคนอยากเรียนมายากลกับผมเนี่ยผมก็ต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าเฮ้ยคนเริ่มต้นมันควรเรียนอะไร1 2 3 4แล้วเมื่อเรียนเสร็จแล้วผมจะวัดผลยังไงว่ามันทำได้เพราะมันจะเรียนรู้ด้วยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยหลักสูตรใหญ่ๆมันต้องเน้นกันที่หลักสูตรและการวัดผลเป็นหลักการสอนเนี่ยแทบจะไม่มีละเด็กมันเรียนกันเองละมันหาความรู้เองมันเป็นเริ่มเป็น active learning กันละอันนี้ผมพูดระดับอุดมศึกษานะซึ่งควรจะเป็นทุกคนนะแต่ถ้าเป็นระดับelementary ระดับmiddle school นะครับนะหรือ high school นิดหน่อยพวกเนี้ยเด็กมันอาจจะต้องการครูนะครับนะครูก็ยังสำคัญในการที่จะมาช่วยในเรื่องการศึกษาเพราะเด็กมันยังเพราะว่าการเรียนรู้ของเด็กมันต้องไปสอนตั้งแต่ระเบียบวินัยพวกเนี้ยความขี้เกียจอะไรของเด็กแต่ถ้าระดับอุดมศึกษาเราไม่ต้องมาพูดเรื่องพวกนี้ถ้าอยู่ไม่เอาไหนก็ไปตัวใครตัวมันนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยความรู้ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหลักสูตรและการวัดผลแล้วก็มันมาสู่ออนไลน์มากๆนะครับอ้อพี่อาลีมาบอกย้อนกลับไปผู้สอนที่ขาดประสบการณ์ตรงในศาสตร์มีส่วนประกอบออกแบบหลักสูตรที่มุมมองใหม่ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการประยุกต์ต่อยอดได้ในอนาคตสร้างนวัตกรรมครับก็ผมเห็นด้วยกับพี่อาลีนะแต่ก็ขออนุญาตไม่เห็นด้วยประมาณสัก 10% ในมุมมองที่เราอาจจะตรงกันก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากข้อความเขียนแค่นี้ไงผมเข้าใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปว่าอย่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาที่มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาเนี่ยบางคนเขาเก่งจริงถ้ามันเป็นพวกแบบศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ที่เขาอยู่ในแวดวงตรงนั้นจริงๆแล้วเขาทำวิจัยเขาดูวิจัยต่อเนื่องอ่ะไออย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะแต่ถ้าแบบบางครั้งแบบพวกแบบแก่ๆมานั่งแล้วแม่งไม่รู้เรื่องหาอะไรแล้วก็พูดไปเรื่อยต้องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นหลักการจับต้องไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าโลกไปถึงไหนอย่างเงี้ยมันทำให้หลักสูตรเละนะครับแต่ผมก็ระวังอยู่ตัวนึงผมระวังอยู่เรื่องนึงก็คือผมกลัวอยู่เรื่องนึงก็คือแม้แต่ผู้ประกอบการเองที่มานั่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่บอกว่ามีประสบการณ์เนี่ยตรงนี้ก็น่ากลัวไม่ใช่ว่าเราจะฟังเขาได้ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าหลักสูตรมาอะไรไม่ควรเป็นหลักสูตรวิชาชีพถ้าเขาแบบว่าเป็นอาชีพแบบตรงนี้ชัดเจนเขามีประสบการณ์ชัดเจนใช่เขาอาจจะบอกได้ว่าอาชีพนี้ควรทำอย่างนี้ต้องทำแบบนี้แต่นั่นมันเหมาะกับสาขาวิชาชีพมากกว่าวิชาการซึ่งในมหาวิทยาลัยเราควรเป็นวิชาการไงถูกไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นเศษต้องฟังเขาด้วยสายอาชีพก็ต้องฟังเขาด้วยนะครับแต่ฟังมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีผู้ทรงนุษย์ที่สายวิชาการที่มองเพราะผมบอกว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยการเดินของวุฒิปริญญาเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งตอนนี้มันเริ่มเพี้ยนละมันจะกลายไปว่าเรียนจบปริญญามาเพื่อไปตอบสนองโจทย์ของฝ่ายแรงงานไปซะหมดผมว่ามันมองอย่างนั้นมันแคบไปจริงๆคนจบปริญญามันน่าจะมาตอบสนองในระดับการกลับไปสู่ภาคแรงงานแล้วสร้างนวัตกรรมให้กับภาคแรงงานต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้วิชาการเนี่ยสำคัญสังเกตได้ว่าสมัยก่อนปริญญาตรีที่จบไปแล้วแบบทำอะไรไม่เป็นเพราะมันวิชาการเยอะไปหรือเปล่านะครับเพราะนั้นจะทำยังไงให้มันลงตัวระหว่าง2ตัวนี้นะครับระหว่างวิชาการกับวิชาชีพที่มันต้องประยุกต์แต่ผมเน้นนะว่าคนจบปริญญาตรีมันควรจะไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการนะเหมือนจ้างเด็กนี่มาใหม่หุ้ยหมูแม่งออกแบบไอเดียอะไรให้ผู้ก่อนเพราะว่ามีประสบการณ์เก่าๆแล้วก็มีทุนฟังมันมาอาจจะคลิกอย่างเงี้ยฟังเด็กรุ่นใหม่มาอาจจะคลิกอาจจะเอาไปใช้แล้วก็ลุงนะครับก็เหมือนรุ่นพ่อถ่ายให้รุ่นลูกแล้วรุ่นลูกมีความรู้มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเข้าถึงเทคโนโลยีได้เร็วกว่าเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมว่ามันต้องไปด้วยกันแบบพอดีครับพี่อาลีก็คือผมว่าพี่คงคิดตรงกันกับผมแหละเพียงแต่ว่าข้อความมันเขียนสั้นไปหน่อยนะก็คือแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้น
เห็นด้วยเลยถ้าเป็นผู้คงสูตรแบบหาอะไรแม่งประสบการณ์วิชาชีพก็ไม่มีประสบการณ์วิชาการก็ไม่มีหาแล้วมึงมานั่งเป็นกรรมการประจำหลักสูตรอันนี้มันทำลายประเทศชาตินะบอกเลยนะประเทศชาติพังนะพวกเนี้ยมานั่งออกแบบหลักสูตรอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับนะครับเดี๋ยวเราย้อนออกมานิดนึงนะจากประเด็นการเมืองจากประเด็นการเมืองในมหาลัยเราไม่พูดนะผมพูดไปเยอะละคราวนี้ผมจะพูดตัวเพียวๆกันเลยคราวนี้เราจะพูดถึงอนาคตในการเรียนออนไลน์ละตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าตอนนี้ปริญญาไม่สำคัญเพราะว่าตอนนี้ปริญญามันถูกลดทอนคุณค่าเพราะว่าอะไรเพราะมึงไม่คุมมาตรฐานมึงไงที่เมื่อกี้ผมบอกอะถ้าผมเรียนกับบัวขาวไงถูกไหมคนก็จะบอกเฮ้ยอาจารย์ผมต้องเก่งอะเรียนกับท่านอาจารย์บัวขาวมาเนี้ยมวยต้องเก่งอะแต่ปรากฏว่าบัวขาวไม่เก่งแล้วเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาเก่งมาแล้วอ่ะมันพูดยากเนาะเพราะนั้นการคุมมาตรฐานเนี่ยหรือว่าพูดง่ายหรือค่ายบัวขาวเนี่ยบัวขาวไม่สอนแล้วเนี่ยตีหม้ออย่างเดียวหนีไปตีหม้ออย่างเดียวแล้วปล่อยให้ใครไม่รู้กระโหลกกรามาสอนแต่ว่าอ้างชื่อบัญชาเมฆเรื่อยๆอันนี้สมมุตินะนี่สมมุตินะเดี๋ยวบัวขาวมาเตะก้านคอผมยุ่งเลยนะครับเป็นไงมาตรฐานของค่ายก็จะตกลงก็เหมือนกันนะเพราะนั้นการควบคุมมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องมาควบคุมว่าไอ้คนที่มาสอนเนี่ยมีความรู้ความสามารถจริงไหมซึ่งปัญหาของมาลัยขอแตะนิดนึงปัญหาของมาลัยทุกวันเนี่ยอาจารย์ทุกคนเก่งมากแต่แม่งเอาเขามาดองเขาจบด็อกเตอร์มาแม่งระบบแบบรัฐเนี่ยเอาเขามาดองไม่เงินเขาไปสนับสนุนไม่พัฒนาเขาแม่งเอาเขามาดองเขาก็โง่ลงทุกวันเหมือนอาจารย์รุ่นพี่ผมในคณะแม่งอยู่จะจนเกษียณยังผอสอยังไม่ทำหายมันไม่มีแรงจูงใจจะทำมันเช้าชาเย็นชาก็ระบบมันพาไปแล้วก็เคยชินกับระบบแล้วไม่อยากจะไฟมากก็เจ็บตัวก็เลยอยู่กันจนเกษียณไปแล้วก็กินเงินเบี้ยบางงานกันไปหลับในห้องประชุมกันไปหลับในห้องประชุมกรรมการสภายังมีเลยภาพถ่ายก็มีนี่แหละมันคือที่มาเพราะว่าคุณเหมือนอดีตนักการเมืองคนนึงเคยบอกแบบว่าไอ้เหี้ยแบบเด็กรุ่นใหม่แม่งไฟแรงอ่ะอ๋อขอบคุณครับโซนิคครับขอบคุณมากครับผมก็แฟนคลับคุณนะผมก็ดูคลิปมายากลที่คุณโพสต์เนี่ยผมว่าคนเราจะทำอะไรประสบมันต้องแพชชั่นอย่างเงี้ยนะครับน้องมายากลโซนิกนี่เป็นตัวอย่างนะเป็นรุ่นพี่ในวงการมายากลนะที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะความรู้มายากลเดี๋ยวไว้ผมจะมาพูดเรื่องความรู้มายากลกับศาสตร์ภายนอกนะเพราะผมเรียนมาหลายศาสตร์ผมว่ามายากลมันเท่นะแต่เดี๋ยวไว้อธิบายให้ฟังอ่ะคราวนี้เรามาพูดไอ้เรื่องไอ้พวกเนี่ยนะครับพวกคนแก่ๆเนี่ยมันไม่พัฒนาตัวเองก็ทำให้มหาลัยพังนะครับตอนนี้มันก็เลยเกิดการ disrupt คือการไม่เชื่อถือแล้วมันไม่ค่อยเชื่อถือเพราะมันถูกดิสรัปเด็กรุ่นใหม่เริ่มแบบปฏิเสธแต่ว่ามันเสียเปรียบเพราะไอ้กฎหมายหรืออะไรที่มันเป็นโครงสร้างแบบค่ำคืบมันไปถูกวางกรอบไว้ให้หมดเลยว่าเฮ้ยมึงจะเป็นนักกฎหมายเหรอมึงจะเป็นนิติศาสตร์เหรอเอ้ยอย่าเป็นทนายเหรอมึงต้องเรียนจบก่อนนิติศาสตร์มึงเป็นไม่ได้เฮ้ยมึงดู YouTube มาเหรอมึงดู YouTube แล้วมึงลองคลอดเมียมึงเองคลอดลูกที่เมียมึงเองเลยใช่มั้ยเหี้ยมึงมีลูก10คนมึงดู YouTube มึงคลอดลูกเองเหี้ยมึงเป็นหมอได้นะมึงเป็นสูตินารีแพทย์ได้แต่ถามว่ามึงไปรับข้อที่อื่นมึงโดนจับไหมมึงโดนเพราะว่ากฎหมายมันห้ามไว้อย่างนั้นน่ะเพราะนั้นความรู้ที่เราเรียนมันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจของรัฐด้วยเพราะนั้นเรามันเลยต้องมีวุฒิไอ้ความรู้ก็ต้องมีเพราะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเราจะได้ทั้งความรู้และได้ทั้งสิทธิอำนาจยังไงผมเคยทำคลิปไว้มันก็เลยต้องเรียนไงเพราะว่ามันต้องการสิทธิอำนาจซึ่งไอ้อำนาจเนี่ยมันเป็นความรู้จอมปลอมแต่มันเป็นความรู้ทางด้านสังคมที่เมื่อกี้ผมบอกความรู้มี2ก้อนวิทยาศาสตร์กับสังคมแต่มันก็ต้องเอาทั้งหมดถูกป่ะเพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเอาทั้งหมดมันต้องเอาทั้งหมดมาให้ได้นะครับพี่แต่ว่าผมพูดสำหรับคนที่ไม่แคร์เพราะว่ามันมีหลายศาสตร์หลายวิชาความเอ้ยมันมีหลายแขนงที่บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องอาวุธก็ได้อย่างเช่นคุณอยากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านมายากลอย่างเงี้ยหรือคุณจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านพ่อครัวเป็นเชฟอย่างเงี้ยคุณอาวุธมาทำอะไรถ้ามึงทำห่วยแตกทำอาหารหมาไม่แดกมึงจะอาวุธเชฟมันทำหาอะไรหรือว่าวุฒิทางด้านภาษาทักษะสกิลคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์โคดดิ้งคุณหาเรียนเองเลยใน YouTube ในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคทองมากคุณแค่ชนะมีเป้าหมายมีวิชั่นในสายงานคุณแล้วมีวินัยคุณเป็นที่1คุณกำลังพัฒนาตัวเองแต่คุณกำลังแข่งกับคนทั้งโลกผมเคยพูดเสมอนะครับคุณกำลังแข่งกับคนทั้งโลกแต่ถ้าเกิดคุณพูดภาษาไทยคุณก็แข่งกับคนไทยแต่ถ้า you speak English นะครับ you ก็แข่งกับคนทั้งโลกแล้วครึ่งโลกแล้วถูกไหมครับเมื่อนั้นยุคนี้มัน
มันต้องเลือกนะเพราะนั้นไอ้ปริญญาก็สำคัญความรู้ก็สำคัญกว่าถ้าได้2ตัวก็ดีแต่จริงๆแล้วต้องดูว่าตัวเองทำงานอะไรและเหมาะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยวกมาที่ปริญญาความรู้นะฮะก็สำคัญที่เราต้องเรียนในยุคใหม่นี้นะแล้วก็ยุคใหม่นี้เนี่ยสายวิชาชีพเนี่ยคุณพัฒนาตัวเองเลยนะครับมีความรู้มากมายในสื่อใน YouTube ในต่างๆที่คุณจะพัฒนาได้แต่ผมขอวอนนึงคือคนที่ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จสาเหตุก็คือทำไม่จริงนะสิ่งที่ทำให้คุณทำไม่จริงเพราะหนึ่งคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่รู้ว่าคุณทำไปแค่ไหนอย่างผมเนี่ยผมเล่นมายากลมานะในวงการเนี่ยพูดเลยผมไม่ได้เก่งเลยผมไม่ได้เก่งเลยนะครับแต่ผมก็รู้จักคนเก่งๆเยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมทำให้ผมยังอยู่มีที่ยืนเล็กๆในวงการมายากลบ้างก็เพราะว่าผมรักมันและผมอยู่กับมันนานพอแล้วก็เรียนรู้มันเรื่อยๆแต่เป้าหมายผมไงผมไม่ได้วางเป็นอาชีพหลักเป้าหมายผมมุ่งวางเป็นฮ็อบบี้อดิเรกแต่งานอดิเรกผมเนี่ยผมให้นิยามมันเข้มแข็งมากก็คือแม้ไม่ได้ตังค์ผมก็ยังเล่นอยู่เขาเรียกงานดีเลย์ถูกปะแต่เพราะผมเคยเห็นคนทำอาชีพมายากลนะบางคนน่ะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแม่งเลิกเลยเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ผมเพราะผมทำเพราะผมชอบอ่ะชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นงานฟรีก็เล่นได้ตังค์ก็สนุกดีอะไรเงี้ยผมก็ทำหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมวางคอนเซปต์คืออะไรเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ทำอาชีพถ้าทุกท่านเป็นนักมายากลที่ดองเพราะเขามีเหตุผลหรือเปล่าเช่นไม่มีสุขเนมไปสอนในสิ่งที่ไม่ได้ว่ามันจะเยี่ยมครับจำแนวคิดจากคนรุ่นใหม่ไปรับข้อที่อื่นได้ไหมงานไม่มันนะครับเป้าหมายเนี่ยอ่ะผมวกกลับมาแล้วกันนะครับก็คือเป้าหมายเนี่ยคือคนจะมีเป้าหมายได้ก็คือหนึ่งมันจะต้องมีก่อนจะมีเป้าหมายควรจะมีดีกว่าไม่ใช่ว่าต้องมีนะควรจะมีอันหนึ่งก็คือวิชั่นวิสัยทัศน์อย่างบางคนเนี่ยที่ฟังผมขนาดนี้ผมเชื่อว่ามีไม่มีส่วนมากไม่เป็นนักมายากลหรอกไม่ใช่คนเป็นส่วนน้อยของมนุษย์โลกอยู่แล้วใช่ไหมคนที่ชอบเล่นมายากลน่ะแต่ผมถามน่ะว่าคุณเคยคิดว่ามายากลมันเป็นจริงเป็นจังไหมล่ะไม่จริงไม่จังหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเคยเข้าชมรมหรือสมาคมมายากลในประเทศไทยหรือไปต่างประเทศคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีวงการอย่างนี้หรือวะเฮ้ยมันยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยวะหรือว่าวงการที่คุณอยู่จะเป็นแพทย์แผนไทยเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรก็ตามเมื่อคุณเข้าวงการแล้วคุณจะเห็นแบบเฮ้ยมันทำอาชีพเป็นขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์นะเพราะนั้นคุณอยู่ในวงการไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องคืออยู่สักระยะหนึ่งให้มันเห็นจริงๆแล้วคุณก็จะเห็นยาวๆอ่ะว่ามันอ๋อว่าวงการนี้มันเดินอย่างนี้นะแล้วคุณถึงจะมีวิชั่นตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเป็นคุณอ่ะอายุเท่านี้ตอนนี้ก็คุณอยากเดินอย่างเงี้ยคุณเอาเป้าหมายแค่ไหนเหมือนผมเนี่ยผมมองมายากลเพราะว่าผมรักมันไงผมชอบแต่ว่าผมยังมีอย่างอื่นที่ผมต้องทำแล้วผมก็ชอบด้วยผมก็เลยมองว่ามายากลผมควรวางไว้ตรงไหนผมก็เลยวางไว้แบบนี้ผมก็เลยไม่เป็นแบบเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์กลายเป็นอาจารย์โกขี้โม้ไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาลีอาจารย์อาลีบอกว่าหลายมหาลัยมีบุคลากรด้านไอทีที่มีเก่งความสามารถทุ่มงบประมาณเพื่อให้เขาได้สร้างหรือพัฒนาระบบการเรียนการสอนอะไรของตัวเองผมเชื่อว่าบุคลากรก็ใช่พี่ก็กลับมาวกเรื่องเดิมอ่ะนะครับก็เราก็เห็นอยู่ว่าระบบบริหารเป็นเงี้ยตอนนี้ระบบบริหารในมหาลัยรัฐมันก็เหมือนการเมืองเลยอ่ะเละนะอะไรที่มีระบบบอร์ดของรัฐมันก็แดกกันหมดเหมือนการบินไทยแดกกันแล้วก็มันก็เจ๊งกันเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับคนเก่งๆก็รั่วสมัยผมไปเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะพี่อาลีมันมีอาจารย์คนหนึ่งสอนวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเขาบอกผมว่าจบปริญญาโทได้เงินเดือน 8,000 น่ะสมัยนั้นปริญญาตรีมัน 7,000 กว่าเขาออกเลยเขาไปรับเอกชนตอนนั้นเขาได้หมื่นกว่าเมื่ออันนี้น่าจะหลาย10ปีแล้วได้อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยจบตอนผมกำลังจะเรียนด็อกเตอร์นะพี่อาลีจำได้นะสมัยนั้นยิ่งรักยังไม่ปรับเงินจบด็อกเตอร์ได้เงินเดือน 12,000 อ่ะผมเองหาปริญญาโท 9,000 น่ะตอนนี้มายึดมองเฮียมันใช่เหรอวะเฮียมันตลกไงวะทำไมได้น้อยวะอะไรเงี้ยพ่อแม่กูขายถ้ากูขายมายากลแม่งเดือน 5-60,000 อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปรับนะแต่ปรับก็ยังน้อยอยู่ดีตอนนี้อย่างมากก็ 30,000 40,000 ด็อกเตอร์นะแต่ถ้าอยู่นานก็ 5-60,000 แต่ก็น้อยกว่าไปทำขายก๋วยเตี๋ยวนะบางที่มันขายติดๆก็ความยากในการทำก๋วยเตี๋ยวให้ประสบความสำเร็จกับความยากในการเรียนจบด็อกเตอร์ผมว่าพอกันนะเหนื่อยนะ
แม่งทุ่มเทล้มโดนด่ามา6ปีไว้ได้คำว่าด็อกเตอร์มาอย่างเงี้ยถูกป่ะกับมึงไปล้มเหลวทุ่มเทกับร้านก๋วยเตี๋ยวมึงอ่ะสัก6ปีอ่ะมึงทนได้ไหมอ่ะเออแล้วมึงรวยมึงได้เดือนละแสนแต่ด็อกเตอร์ได้ไม่ถึงอ่ะเออเห็นป่ะฟังแล้วอยากไปขายก๋วยเตี๋ยวนะนะครับมันก็เป็นแพชชั่นนะแล้วแต่คนนะเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าเออเพราะเราจะเรียนอะไรในยุคเนี้ยมันเป็นยุคของออนไลน์แล้วนะครับเราจะต้องมีวิสัยทัศน์นะมองว่าอาชีพแบบเนี้ยมันเดินไปยังไงเราถึงจะมีเป้าหมายตัวเองว่าเราจะวางเป้าหมายของตัวเองอยู่ขนาดไหนในวงการไหนอย่างผมเล่นกีฬาต่อสู้นะผมก็เคยมีดราม่าหนึ่งผมก็มีดราม่าเหมือนกันสมัยนั้นผมมีดราม่าทุกวงการอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนพูดอย่างเงี้ยบางทีก็พูดคล้ายๆไอ้ผู้กองเบนมั้งสำนวนผมคล้ายๆผู้กองเบนน่ะนะครับก็เลยบางทีก็มีดราม่าเขาหมั่นไส้กันบ้าง นะครับแต่ว่าเราก็แบบเรามีความเป็นคนไทยนิดนึงก็อ่อนน้อมถ่อมตนเถียงแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะอย่างผมไปวงการไอ้ต่อสู้อะไรเงี้ยแม่งมีคนแชร์คลิปผมไปแม่งโดนด่าเต็มเลยฮะมึงเคยเป็นนักมวยมืออาชีพไม่นู่นนั่นนี่ผมก็เลยตอบไปว่าเออผมไม่ได้เป็นมืออาชีพไงก็ผมวงการนี้มึงให้กูทำทุกวงการเลยหรือไงมึงให้กูเป็นมืออาชีพสุดยอดทุกวงการเลยไงกูเป็นวงการอาชีพอาจารย์ครูต้องการสุดยอดด้านนี้แต่มวยกูก็รักกูก็ชอบกูเล่นตั้งแต่เด็กกูเทควันโดสายดำระดับ4ยูจิตสูกูได้มา1ก็กูก็พอเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาแต่ไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพแบบต่อยหาเงินอะไรขนาดมึงงั้นฟันกูไม่อยู่แล้วถูกไหมมันก็มีระดับของมันเหมือนมายากลเนี่ยบางคนมันก็แบบมองว่าเอ้ยพี่โกแบบเล่นกลเป็นหรือเปล่า manipulation เสกไพ่บอกไอ้ที่กูเคยทำมาตอนเด็กแล้วมันก็ไปดูคลิปกูใน YouTube เนี่ยกูก็มีแต่ให้กูทำอันนี้กูก็ลืมบ้างสิวะไอ้ที่กูทำหลายอย่างแต่ว่ากูชอบมายากลกูก็เล่นง่ายๆผมก็แบบพยายามค้นหามายากลเป็น10ปีแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยมายากลมันเหมือนเพลงเว้ยมึงไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเป็นทุกเพลงในโลกมึงเข้าใจไหมมึงแค่ร้องเพลงเพราะๆได้สัก 3-4 เพลงพอละมึงเล่นกลเนียนๆได้สักนิดหน่อยแล้วมึงไปโชว์เขาให้มีเขามีความสุขได้โอเคแล้วอันนี้สำหรับผมไงเพราะผมมีวิชั่นแบบนี้ผมเอาแค่นี้แล้วผมก็อยากอยู่ในวงการแล้วก็ดูน้องๆที่เก่งๆนี่เขาต้องการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านมายากลจริงๆที่มันเทพๆก็มีเยอะเราก็เห็นกันมานะครับเราก็ตามกันไปนะครับเพื่อวงการแล้วก็มีอันนึงที่ผมจะขอสรุปก่อนปิดไลฟ์นี้นะฮะมีไลฟ์นี้ผม47นาทีละผมขอจะสรุปก่อนปิดไลฟ์นี้นิดนึงว่าเมื่อกี้ผมพูดเรื่องความรู้อะไรมาหมดเลยนะครับแล้วจนมาถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองคราวนี้ผมจะมาพูดเรื่องนึงที่หลายท่านลองฟังดูนะอาจฟังแล้วอาจจะดูจริงหรือเปล่าว่าบั่นไส้หรือเปล่านะครับก็คือบางคนศึกษาการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยในชีวิตยังไม่สำเร็จเลยครับยังไม่รวมถึงเรื่องอื่นด้านลงทุนใช่ครับมันก็พูดยากนะหนึ่งมันก็ต้องสู้กันไปอ่ะนะครับแต่มันก็ต้องมีความรู้ไงศึกษายังไงต้องไปดูเฮ้ยทำไมร้านนี้ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่แต่บ้านทำไอ้เหี้ยแม่งกูไม่สำเร็จกูทดลองก็มึงไปดูว่าที่ร้านเขาสำเร็จเขาทำยังไงก็ไปดูหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็พูดยากเนาะอันนี้มันก็เป็นความรู้คนเรามันก็เก่งไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าผมถึงบอกว่าเรามีโอกาสละนะที่จะพยายามนะฮะคราวนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดปิดท้ายคลิปนะซึ่งมันเป็นปรัชญาเลยนะของผมเองแต่ว่าอาจจะถูกไม่ใช่ของผมเองหรอกคือเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองหรอกเราก็ถูกสั่งสอนเรียนรู้อาจจะฟังในหลวงร.9มานู่นนั่นนี่อะไรจนมันตกผลึกมาเป็นของเราเองนะเราก็คิดว่าเป็นของเราเองแต่จริงไม่ใช่ของเราหรอกก็คือผมมองว่าคนเราอ่ะมันจะเก่งสุดยอดมันไม่ได้หรอกครับผมเลยคิดปรัชญามาคือเก่งอย่างพอเพียงเฮ้ย จริงๆผมคิดคำนี้จริงๆเพราะว่าอะไรสมัยก่อนผมไปเรียนด็อกเตอร์เงี้ยอาจารย์ผมก็เป็นรองศาสตราจารย์เงี้ยผมก็ไปเจอเฮ้ยคนนั้นเป็นศาสตราจารย์คนนั้นเก่งคนนั้นเป็นศาสตราจารย์แล้วแต่คนนี้เป็นศาสตราจารย์11อย่างเงี้ยไอ้คนศาสตราจารย์แต่คนนี้ได้รางวัลโนเบลอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีแต่คนเก่งขึ้นเรื่อยผมเล่นมายากลมานานผมไปในวงการไอ้เหี้ยน้องคนนั้นก็เก่งโซนิกก็เก่งกว่าผมไอ้ปอมันก็เทพไอ้นั่นมันก็เก่งโอ้พี่กุ้งก็เก่งทุกคนแม่งเก่งกันหมดพอไปวงการเทควันโดขนาดกูมีสายดำแล้วนะกูดั้ง4แล้วไอ้นี่ก็เก่งอันนี้ก็นักมวยอันนี้ก็โอ้โหเก่งแชมป์ MMA ไอ้เหี้ยแล้วกูต้องไปวัดความเก่งไปต่อยฟัดกับมันจนฟันหลอมั้ยผมมาเลยคิดว่าเราควรเก่งอย่างพอเพียงคำว่าพอเพียงของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเก่งแบบหยุดนิ่งแบบกูพอแล้วไม่ใช่แต่เก่งแบบพอเพียงคือพอดีในสิ่งที่มึงจะเป็นในสิ่งที่มึงจะทำและมึงต้องพัฒนาตัวเองเช่นผมเคยเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดถามว่าผมเก่งพอที่จะเปิดได้มั้ยคำตอบคือได้ครับ
เพราะผมเรียนมาระดับนี้แล้วดังสี่แล้วผมสอนเด็กๆได้หรือผมจะเปิดสอนภาษาจีนได้ไหมได้ก็ผมสอนระดับเด็กระดับเบื้องต้นระดับถึงมหาลัยผมสอนได้แต่ถ้าระดับแอดวานซ์เลยผมอาจจะไม่ขนาดนั้นภาษาอังกฤษผมสอนได้สอนได้ระดับเด็กผมสอนได้ผมก็เรียนมาเพราะฉะนั้นจริงๆเราเก่งในแบบพอเพียงก็พอแล้วนะครับแล้วคนสมัยนี้มันบ้าจี้นะบางทีโดนสังคมมากดทับจนไม่กล้าทำอะไรอันนี้ก็ต้องระวังนะคุณควรเก่งในแบบคุณอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเริ่มเล่นมายากลหรือคุณเริ่มทำอะไรสักอย่างคุณก็เก่งแล้วแต่เก่งในระดับนู้นแล้วคุณก็พัฒนาไปเรื่อยแต่ในสิ่งที่คุณกำลังพัฒนาคุณก็ทำอาชีพได้ในระดับของคุณแต่ผมห่วงที่สุดคือไอ้พวกที่เก่งกว่าเนี่ยบางทีไปข่มอย่างผมเคยเจอดราม่าในวงการมวยเนี่ยอยู่ก็มาทักผมเอ้ยเปิดสอนเนี่ยเคยชกมวยอาชีพไหมในใจคิดที่ต้องชกมวยอาชีพอย่างเดียวถึงเปิดสอนยิมได้กูเปิดสอนยิมมันเป็นเชิงกีฬาเว้ยกูเคยแข่งกีฬากูเป็นนักกีฬาถูกป่ะเนี่ยถึงว่าพอเพียงแต่ถ้าเกิดกูจะปั้นนักมวยไปแข่งระดับโลกใช่กูต้องเคยเป็นแชมป์มวยน่ะปั้นเขาเป็นแชมป์มวยได้ผมถึงบอกมันต้องพอเพียงไงอย่างผมสอนปริญญาโทได้ไหมได้ก็ผมมีวุฒิปริญญาเอกผมมีงานวิจัยย้อนหลัง5ปีอยู่ในฐาน TCI อะไรอย่างเงี้ยคือเขามีเกณฑ์ของเขาว่ามึงต้องระดับไหนแล้วมึงถึงทำอะไรได้พอแล้วมึงจะไปหวังเป็นที่สุดแม่งสุดๆมันไม่ได้ไม่มีหรอกมึงเป็นไปไม่ได้มึงไม่สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงเก่งแบบพอเพียงพอที่จะทำอะไรในขณะที่มึงกำลังจะทำเนี่ยผมว่าสุดยอดแล้วแต่ว่ามึงก็ต้องมีวิชั่นตัวเองแล้วมีเป้าหมายตัวเองที่จะไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมก็เปิดสอนมายากลได้วันนี้ครับผมเปิดสอนมายากลโดนดราม่าเอ้ยพี่โกสอนมือพี่โกมันไม่พิ้วเลยไอ้เหี้ยกูสอนเด็กเบื้องต้นแบบนี้ก่อนกูไม่ได้สอนมันไปประกวดหรือแข่งอะไรมันก็มีลำดับของมันก็เราไม่ได้เก่งที่สุดแต่เราเก่งพอที่จะถ่ายทอดได้หรือเก่งพอที่จะประกอบอาชีพตรงนั้นได้ก่อนแต่ไม่ได้พอใจแค่นั้นนะพอเพียงพอดีแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนวันนึงฮะจนตายเพราะว่าบกกลับมาแรกคือมนุษย์แม่งมีอวิชชาคือความไม่รู้นะครับยังไงมนุษย์มันก็ไม่เก่งหรอกยังไงก็ต้องวันนึงก็ต้องตายวันนึงก็ต้องเจอทุกข์วันนึงก็ต้องเจอความผิดหวังความล้มเหลวมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นอย่าไปซีเรียสนะเพราะนั้นอยู่ในวงการไหนก็อย่าไปซีเรียสมากบางทีผมเห็นน้องๆหลายวงการบางทีอยู่แล้วมันไม่สุดยอดหรอกครับในเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับนะฮะเหนือกระดาษยังมีซาลาเปาใช่ไหมเคยเล่นคำถามตอนเด็กๆใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่ได้ไปแสวงหาตรงนั้นหรอกครับเราเอาแค่เราพอดีในสิ่งที่เราสามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองครอบครัวเราสังคมเราประเทศเราโลกของเราเฮ้ยผมว่านั่นสุดยอดแล้วนี่แหละคือความคิดของผมนะตอนนี้นะในวัยปีนี้41นะผมมองอย่างนี้นะแล้วผมก็จะเดินไปข้างหน้าจนไม่รู้วันไหนผมหมดลมหายใจแต่ผมก็เดินไปข้างหน้าแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยแล้วผมก็วางคอนเซ็ปต์มายากลผมก็จะเล่นจนตายกีฬาต่อสู้ผมเล่นจนตายคิดดูก่อนตายผมเผลอแม่งดั้ง7แล้วให้ผมไปเตะใครกูจะไปเตะใครได้ก็ดัง7มันเป็นดังของความรู้เว้ยไม่ได้ว่ากูเจ๋งไอ้เหี้ยให้กูไปทะเลาะกับเด็ก20กูก็ตายดิแต่กูก็พอเอาตัวรอดได้มั้ยถ้าดัง7ก็อาจจะแบบนะเจรจามันหรืออะไรถูกมั้ยนี่คือความพอดีครับบางคน2เก่งยังไปประกวดชนะเลยครับแต่สอนเด็กชนะได้องค์ความรู้ประกอบมาหลายอย่างเหมือนโค้ชบอลโค้ชเพลงอ่ะถูกต้องครับสอนเด็กถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าเฮ้ยเราต้องมีวิชั่นก่อนนะครับในการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่เรามีวิชั่นว่าเรามองไปยังไงอย่างผมเนี่ยผมก็มีวิชั่นในสายวิชาการผมที่ผมมาทำคลิปนู่นนั่นนี่เพราะว่าเราไม่ได้อยากทำคลิปนะเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอะเราเป็นคนแบบว่าเราคิดแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกอยากบอกให้ทุกคนรู้อะมันก็เลยมีอารมณ์ของความเป็นศิลปินศิลปินเนี่ยมันอยากแสดงออกแล้วก็เราเป็นครูอาจารย์เราก็อยากแบบว่าเหมือนเรารู้ตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเราอยากให้คนอื่นรู้ด้วยเราก็อยากบอกเขามันก็เลยมีความเป็นศิลปินมีความเป็นครูอยู่ลึกๆเนี่ยมันก็อยากจะอธิบายนะครับแต่คนเขาจะชอบหรือจะนับถือไม่นับถือนี่ก็เราก็ห้ามไม่ได้นะนาจิตตังนะครับใช่ครับสนิทพูดถูกจริงๆเมื่อกี้ผมว่าผมจะพูดทีหลังนะในเรื่องของมายากลเนี่ยผมพูดเลยนะคือมายากลเนี่ยผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับมายากลเนี่ยในเรื่องของคติความเชื่อในระดับปีเอกนะแต่ผมไม่ได้ไปดูในเรื่องการแสดงอย่างเดียวผมเข้าไปดูในเรื่องของวิธีคิดของความเป็นมายากลเนี่ยว่ามันเบื้องลึกมันมีที่มาอย่างไรแล้วมันมีแขนงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยไปรู้ว่าเฮ้ยมายากลนี่มันเป็นสหวิทยาการนะถ้าเป็นศาสตร์สมัยนี้เขาเรียกmultidisciplinary นะครับสหวิทยาการซึ่งมันเป็นเทรนด์ของโลกที่ว่าศาสตร์มันต้องหลอมรวม
นะครับสมัยเนี้ยคุณเรียนอย่างเดียวไม่ได้คุณจะจบเศรษฐศาสตร์ล้วนๆไม่ได้คุณก็ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์กับการเมืองหรือคุณจะเรียนสื่อสารกับการตลาดก็เป็นสื่อสารกับตลาดเรียนกฎหมายกับกฎหมายธุรกิจอะไรเงี้ยคือความรู้มันเมิร์จกันหมดแล้วและอีมายากลเนี่ยมันเป็นศาสตร์โบราณที่มันรวม strategy รวมกลยุทธ์ไว้นะครับตั้งแต่เรียกว่ามันความเป็นทริคนะครับเมื่อทริคมากๆมนุษย์มันไม่รู้ทริคมันก็เลยเมจิกมันก็เลยมาสจานมันก็เลยเป็นเมจิกทริคนะครับนะครับมันก็มีคนเอาไปใช้ในการสงครามนะในที่ผมศึกษานะตั้งแต่โบราณใช้ในการสงครามใช้อะไรใช้ในการปกครองบ้านเมืองแม้แต่ในวรรณกรรมสมัยร.1ลองไปอ่านดูนะครับมีการแบบว่าพม่าบุกมาลูดใบมะยมเสกให้เป็นกองทัพไปต่อสู้กับพม่ามีนะฮะบันทึกในนิราศอะไรต่างๆเพื่ออะไรเพราะว่าสมัยนั้นเราปกครองคนประชาชนต่างๆบางทีก็ต้องใช้เรื่องราวแบบเนี้ยเพื่อให้มันเกิดการยอมรับแล้วก็เกิดการเคารพกันเพื่อควบคุมอำนาจนึกเห็นไหมไม่ก็ถูกใช้ในการเมืองได้เหมือนกันเดี๋ยวไว้ทำคลิปเรื่องพวกนี้แยกต่างหากในการตลาดก็ชัดเจนก็มายากลก็มาใช้ได้เยอะเดี๋ยวไว้เราทำคลิปเรื่องมายากลกับสาวิยาการดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาพูดกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าเพื่อนๆผมก็เป็นนักมายากลเก่งๆหลายคนนะครับเราเดี๋ยวเรามาเข้าคุยกันแต่วันนี้ผมทำคลิปเรื่องการศึกษาและอนาคตของการศึกษาไทยนะการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยตอนนี้การศึกษามันมาอยู่ในมือถือทุกคนแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเก่งทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ตอนนี้คือกลับมาที่พื้นฐานเบสิกมากๆเลยก็คือ1คุณมีวิสัยทัศน์คุณมีเป้าหมายคุณมีวินัยนะครับแล้วคุณมีการจดจ่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ท้อถอยเนี่ยแล้วที่ใครเคยอ่านหนังสือว่า The World is Fat เนี่ยครับว่าโลกเรามันแบนนะหนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกว่าการต่อสู้การแข่งขันในโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันแข่งกันระหว่างประเทศกับประเทศนะครับในหนังสือเรื่อง The World is Fat เนี่ยลองไปดูดังเมื่อประมาณน่าจะ10ปีแล้วโลกนี้มันแบนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโลกแบนแล้วต่างหากมาบอกว่าโลกกลมใช่ไหมแล้วตอนนี้หนังสือไปเขียนกลับอีกทีว่าโลกแบนคนก็งงไอ้โลกแบนเนี่ยนิยามมันคืออะไรมันไม่ได้บอกว่าโลกเราแบนจริงๆแต่มันกำลังอธิบายว่าการแข่งขันกันในสมัยเนี้ยเมื่อในโลกมันเป็นออนไลน์แบบนี้แล้วคนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วความรู้มันหลั่งไหลเต็มอินเทอร์เน็ตหมดแล้วแล้วคนไม่ต้องง้อวุฒิแล้วด้วยถ้าเกิดในศาสตร์วิชาชีพคุณที่มันเป็นศาสตร์ทางด้านสกิลเนี่ยคุณไม่ต้องรอวุฒิคุณมีความเก่งคุณลุยเลยไม่ต้องรอวุฒิอะไรเลยนะครับเพราะนั้น the world is fat คือโลกมันแบนคือสมัยก่อนเขาบอกว่าประเทศแต่ละประเทศมันแข่งกันประเทศนี้แข่งกับประเทศนี้แต่ตลาดมันเป็นบริษัทนี้กับบริษัทนี้บริษัทข้ามชาติ Samsung แข่งกับ Apple อย่างเงี้ยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการแข่งระหว่างคนกับคนแล้ววันนี้ผมฝึกเล่นกลอยู่บ้านผมฝึกกีตาร์อยู่บ้านผมกำลังแข่งกับคนทั้งโลกไอ้ดูไอ้จุงฮวาซุงอะไรอ่ะที่เด็กเกาหลีโอ้โหแม่งบรรเลงอะคูเล่ตั้งแต่เด็กผมตามคลิปมันโอ้โหแม่งอัจฉริยะคนวิวมันทั่วโลกกำลังสไตล์คิดท่าเต้นเหี้ยอะไรไม่รู้เกาหลีขี่ม้าแม่งดังทั่วโลกตอนนี้มันโลกมันแบนมันกำลังแข่งกันระดับโลกเพราะนั้นไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีอิมแพคระดับโลกแน่นอนนะครับแต่มันก็จะมีแบเรียร์มีอุปสรรคบางอย่างที่ผมพูดนะวัฒนธรรมภาษาอย่างที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยถ้าผมพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งคลิปเลยเนี่ยคลิปนี้จะใช้ประโยชน์ได้ดับเบิลขึ้นไปถ้าผมพูดภาษาจีนก็จะใช้ดับเบิลขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยแต่กลางโดยหลักการก็คือเรากำลังแข่งกับคนทั้งโลกแล้วตอนนี้ผมพูดเนี่ยก็แข่งกับคนไทยไม่ใช่แข่งกำลังพูดทั้งคนไทยทั้งประเทศถ้าพูดไม่ดีทีเป็นผู้กองเบนทันทีคนแคปมาปุ๊บโดนดราม่าทันทีนะครับเพราะนั้นโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนที่มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายมีวินัยนะครับมีการวางแผนที่ดีนะฮะแล้วก็รู้ตัวเองว่าจะมีความรู้มีความเก่งอย่างพอเพียงยังไงเพราะคุณจะไปเก่งที่สุดไม่ได้เดี๋ยวคุณแน่นอกตายนะครับเพราะว่าเห็นใครก็เก่งอิจฉาไปหมดไม่ได้คุณเอาพอดีแล้วคุณก็ก้าวหน้าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยวันหนึ่งคุณสุดยอดแน่นอนครับนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้มันมาราธอนครับมันยาวไกลนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นประวัติศาสตร์มีการบันทึกไว้ผมไปดูคลิปผมพูดเรื่องการศึกษาอะไรเก่าๆบอกเอ้ยกูก็พูดดีเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยคลิปนี้แม่งกูพูดมา5ปีแล้วบางทีก็เอามาโพสต์ซ้ำให้ชาวบ้านรู้เฮ้ยกูพูดมานานแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนั่นก็เหมือนกับบิลเกตเนี่ยพูดเรื่องโคโรนาไวรัสมา5ปีโอ้โหตอนหลังคลิปแม่งดังเออนะครับใครไปรู้ว่าคลิปนี้อาจจะดังก็ได้คลิปนี้คนอาจจะไม่มาฟังเดี๋ยวรอผมเป็นสสเหมือนสสเต้คนอาจจะมาย้อนฟังแล้วมาด่ากันไอ้เหี้ยนี่แม่งพูดอะไรของมึง นะครับโอเคครับเริ่มพูดจารุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสไตล์ผู้กองเบนนะครับผมหมวดจรนะครับผมหมวดจรนะครับว่าที่ร้อยโทดร.จรนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็
มาคุยกันใหม่ในไลฟ์นะฮะวันนี้ผมตั้งชื่อคลิปว่ามีอารมณ์นะครับเพราะว่ามีอารมณ์จะคุยเรื่องแบบนี้จริงๆนะยังไงลองย้อนฟังดูนะครับก็จะเล่าเรื่องเส้นทางของความคิดของมนุษย์การศึกษาการเรียนรู้การศึกษาในปัจจุบันนะครับลองดูนะฮะถ้าดีก็ช่วยแชร์นะฮะแชร์ไปให้คนเข้ามาด่าผมเล่นนะครับขอบคุณมากครับเพราะมันต้องมีคนด่าบ้างแหละแหมผู้รู้มันในเมืองไทยมันเยอะศาสตราจารย์มันเยอะเรายังไม่ได้นะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ